ฮอตไลน์เอเชียนเกมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมมัสยิดเอสเตเกลนะครับว่ากันว่าเนี่ยที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซียนะครับและก็เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซียนะครับและก็ใหญ่ที่สุดในย่านภูมิภาคอาเซียนหรือย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้ด้วยนะครับภายในเนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับแล้วก็ใช้ทำพิธีทางศาสนาอิสลามนะครับในเทศกาลต่างๆหลายงานเลยล่ะเดี๋ยวข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับคำว่าเอสเตเรลในภาษาอาหรับมีความหมายว่าเอกราชนะครับโดยมัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงบริเวณใจกลางกรุงจาการ์ตาสร้างเสร็จเมื่อปีคศ1978และถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวอินโดนีเซียจากความหมายที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะว่ากันว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมีมัสยิดมากกว่า 600,000 แห่งเลยนะครับและชาวอินโดนีเซียมากกว่าร้อยละ86นับถือศาสนาอิสลามโดยชาวมุสลิมที่เคร่งครัดในศาสนาจะสวดมนต์วันละ5ครั้งในเวลา 4:30 เวลา 12:00 น.เวลา 15:30 น.เวลา 18:00 นและเวลา 19:00 นส่วนในวันงานใหญ่ๆชาวมุสลิมในอินโดนีเซียจะหลั่งไหลพากันเข้ามายังมัสยิดเอสเตเกลเป็นจำนวนมากเพื่อสวดมนต์นั่นเองมัสยิดอิสเตเกลสามารถรองรับชาวมุสลิมได้มากกว่า 200,000 คนเลยนะครับหลังคาถูกออกแบบเป็นโครงขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยรูปจันทร์เซลและดาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามบริเวณโดยรอบแกะสลักตัวอักษรด้วยเหล็กหลังคาโคมมีเสา12ต้นคอยรับน้ำหนักซึ่งเป็นตัวเลขวันเกิดของศาสดามูฮัมหมัดโดยการออกแบบในลักษณะนี้นะครับจะช่วยให้เสียงอ่านบทสวดมนต์ดังกังวานมากแม้สถาปนิกผู้ออกแบบจะมีชื่อว่าเฟเดริกซิบาร่าซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแต่การออกแบบยังคงเป็นไปตามเอกลักษณ์ของมัสยิดตามหลักศาสนาอิสลามโดยภายในมัสยิดมีหอสูงเพื่อประกาศให้ชาวมุสลิมเข้ามาสวดมนต์และเพื่อให้ผู้แสวงบุญเดินตามหอสูงนี้มาที่มัสยิดได้หอสูงนี้ก่อสร้างในทิศตะวันตกของลานหลักมีความสูง 6,666 ซมซึ่งเป็นตัวเลขสัญลักษณ์แทนจำนวนประโยคในคัมภีร์อัลกุรอานนั่นเองหากใครมีโอกาสมาเยี่ยมกรุงจาการ์ตาก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมัสยิดแห่งนี้กันได้นะครับชัชวาลสาสนวิไลรายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย